ัสดีครับตอนนี้พี่ภูมิอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่วัดครับไม่ใช่อยู่ที่ศาลากลางหลังเก่าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับไหนวันนี้พาเพื่อนๆไปไหนอันนี้มีอะไรอันนี้มีอะไรครับหูมือยักษ์โอ้มือยักษ์พี่ภูมิวิ่งไปหลบข้างหลังมือหน่อยแล้ววิ่งไปหลบข้างหลังโอ้พี่ภูมิบอกว่ามีอ๋ออันนี้เขาเอาไว้ส่องครับเป็นไฟไว้ส่องกลางคืนแต่เดี๋ยวมันหันไปทางใช่หรอโอ้โหที่ศาลากลางหลังเก่ามีเป็นรูปมือยักษ์ด้วยพี่ภูมิกลัวไหมครับอันไหนกอดสิกอดมือสิกอดนิ้วกอดนิ้วโอ้โหรอบไหมเนี่ยโอ้โหพี่ภูมิอยู่ไหนอ้าวมาแล้วเมื่อกี้ไปหลบอยู่ข้างหลังนิ้วมองไม่เห็นเลยเอาก้อนหินไปทำอะไรครับนี่มีคนหยิบก้อนหินไปหมดเลยเห็นไหมตอนแรกมีเยอะแยะตอนนี้เหลืออยู่นิดเดียวเองตอนนี้เราก็เดินมาถึงตรงจุดกลางของศาลากลางแล้วนะคะเมื่อกี้เราเดินมาจากตรงนู้นตรงที่เป็นมือตรงนู้นนะคะซึ่งถ้ามองตรงไปนะคะจะเป็นอนุสาวรีย์รัชกาลที่1แล้วก็ถ้าเกิดตรงไปอีกก็จะเป็นสนามช้างอารีนาเดี๋ยวพี่ภูมิจะพาไปดูอะไรครับไหนโอ้โหวิ่งขึ้นบันไดโชว์วิ่งขึ้นบันไดเหรออันนี้เป็นศาลากลางหลังเก่าแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสีเป็นหลอดสีใช่ไหมคะเป็นประติมากรรมที่อยู่ในบริเวณนี้วันนี้พี่ภูมิพาทัวร์อันนี้มันล้มหรือเปล่าอันนี้จริงๆแล้วจะเป็นก้อนหินที่ต่อตัวกันขึ้นนะคะที่เขาทำเอาไว้ให้คนมาถ่ายรูปกันตอนนี้มันล้มแล้วล้มแล้วครับอ๋อมันเป็นรูมันแตกใช่ไหมอ่ะนี่ไงมันแตกแล้วมันโดนอะไรอ่ะปูนมันหลุดครับระวังอันนั้นเป็นหางเหรอโอ้โหไปเรากลับไปตรงนู้นกันนู่นไปแล้ววิ่งหนึ่งรอบแล้วหนึ่งรอบมันแตกแล้วครับมีบันไดไม่ขึ้นพร้อมหรือยังหนึ่งสองสามเอาแม่บอกว่าให้วิ่งไงให้วิ่งหนึ่งรอบวิ่งแล้ววิ่งแล้วหนึ่งสองสามจะตกไหมจะตกไหมเอ้าตอนนี้พี่ภูมิไปซ่อนแล้วนะคะพี่ภูมิอยู่ไหนนะเอ้ยพี่ภูมิอยู่ไหนนะหาก่อนอยู่ไหนนะไปซ่อนตรงโน้นนี่น้องๆแล้วยังมีเป็นรูปสิงห์หรอใช่ไหมแม่ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าไม่มีชื่อเขียนบอกนะคะว่าเป็นอะไรอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในบริเวณของศาลากลางเก่าของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะอันนี้เป็นอะไรพญานาค5 หัวนี่แล้วตรงทางออกประตูตรงนี้นะคะก็จะมีช้างพ่อแม่ลูกอยู่3เขาเรียกว่าอะไร
3เชือกใช่มั้ยวันนั้นพาพี่ภูมิมาดูพี่ภูมิกลัวเพราะว่ามันเริ่มมืดแล้วสำหรับคลิปนี้พี่ภูมิคงต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องพี่ภูมิด้วยนะบ๊ายบาย